ับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19นะครับกันยายน2564นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับใช่ไหมฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปดูโครงการคู่ของนาโมเดลนะครับซึ่งเราเนี่ยได้ขุดสระไปนะครับตั้งแต่รู้สึกว่าจะ4เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเขียวขจีนะครับมีโอกาสได้มานานนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปดูนะครับไปติดตามนะครับว่าโครงการของเราเนี่ยนะคืบหน้าไปถึงไหนนะครับตั้งแต่ขุดสระนะครับพี่น้องกับบ่ได้มาหน้าอีกจักเทือนะครับวันนี้ถือว่าเป็นทางตําอิดนะครับที่ได้มาเบิ่งนะครับความคืบหน้านะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมีอะไรเกิดขึ้นสำหรับโครงการคูกหนองนาโมเดลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ของเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวกล่ำนะครับปลูกข้าวกล่ำนะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับนะสระตรงโน้นนะครับเนี่ยน่าจะลึกประมาณ 5-6 เมตรนะครับนะแล้วก็จะมีการเอาปลานะครับอนาคตเนี่ยจะเอาปลามาปล่อยเพิ่มนะครับตอนนี้ปล่อยลงไปแล้วนะครับประมาณ 3-4 พันนะครับมีปลาช่อนนะครับปลาหมอนะครับแล้วก็ปลาขาวอะไรพวกนี้นะครับนะมีสะพานด้วยนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2นะครับบรรยากาศดีมากนะฮะเหมือนฝนจะตกนะครับเป็นยังไงครับงามพอครับนะอันนี้คือการทำเกษตรแบบผสมผสานนะฮะเนี่ยข้าวกล่ำนี่นะครับมีกล้วยนะฮะเขียวนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพามาดูทางนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับเดี๋ยวข้ามสะพานไปหน่อยนะฮะนี่นะครับเอาง่ายเดี๋ยวอนาคตนะครับก็จะมีการสร้างรีสอร์ทนะครับสร้างรีสอร์ทสร้างซุ้มท้ายดูนะครับหลักเสียพันธุ์ใหม่มาลงมาหลายๆนะครับอนาคตกสิมีแนวคิดที่จะเปิดร้านกาแฟนะครับท่านผู้ชมนะครับคนพันไปพันมากกสิแวะมาถ่ายดูนะครับเดี๋ยวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในอนาคตอันนี้ก็จะเป็นต้นบวบหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นบวบนะอันนี้บ่แน่ใจนะครับว่ามันเขาหรือมันหญ้านะฮะเนี่ยนะฮะที่ฝั่งโน้นนะครับสระนี้ลึกประมาณ 5-6 เมตรนะครับลึกมากนะฮะตั้งแต่ตอนที่ขุดนะครับเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าลึกมากนะตอนนี้น้ำก็ท่วมเต็มแล้วนะอันมีปลานะครับนำปลามาปล่อยนะครับเอาหัวสิงไข่มาปลูกนะครับพี่น้องนะ4เดือนผ่านไปนะครับพืชเนี่ยโตไวมากเลยนะฮะงดงามนะครับเขียวตอนนี้ต้นบ่าย2โมงนะครับบ่าย2โมงวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นอีกทีนึงนะครับเป็นยังไงพี่น้องงามบ่อหน้าข่อยนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับอันนี้เขานะครับพี่น้องที่ว่าหญ้ามันขึ้นนะฮะนะฟังแต่ว่าฟังนี่บ่มีหญ้านะครับเห็นไหมครับสวยนะฮะอันนี้พื้นที่ตรงนี้ยังไม่เขียวนะครับยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เดี๋ยวอนาคตจะเขียวหมดเลยแล้วก็จะเอาบัวมาปลูกนะครับเนี่ยตรงสระตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลึกประมาณ5เมตรเหมือนกันนะครับเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็จะเอาบัวเนี่ยมาปลูกอันนี้ก็เป็นถั่วนะถั่วฝักยาวนะครับจะเป็นแปลงนานะครับนะแปลงนาอนาคตก็จะทำเป็นตรงนี้น่าจะทำเป็นสะพานไม้อีกทีนึงนะครับเป็นสะพานทอดตรงไปอ่ะทอดตรงไปที่สระน้ำนะครับแล้วก็จะบัวเนี่ยมาปลูกพันบัวมาปลูกนะนะอันนี้ปล่อยปลาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้กันฝั
่อนว่าเป็นทุ่งนานะครับปลูกข้าวแล้วก็มีสวนยางด้วยนะครับยาวไปถึงตรงนั้นเลยนะฮะแปลงที่ทำโคกหนองนาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะประมาณ6-7ไร่นะครับ6-7ไร่ก็ประมาณนี้ครับสุดแค่นี้นะฮะนี่ก็เอาตัดไถเอาสิ่งไถมาปลูกนะครับก็รอให้มันโตขึ้นก่อนนะครับสวยงามนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะปลูกมันแก้วนะครับมันเทศนะฮะนะฝั่งนู้นก็จะเป็นแปลงนานะครับพี่น้องนะอันนี้ก็กล้วยลงนะกล้วยน้ำว้านะอันนี้ก็เป็นกระชังปลานะครับเลี้ยงปลาด้วยนะงดงามตามท้องเรื่องนะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมนะครับธรรมชาติบ้านเรานะฮะมีความสุขนะครับอยู่กับไร่กับงาอย่างเงี้ยนะฮะมีโอกาสได้แวะมาดูก็สบายตาสบายใจเนาะนะฮะอันนี้ก็กล้วยแล้วครับกระชังป่าจะมีป่าไปดอกที่นี่เนี่ยโอ้ยแบตเกือบสิบเบิร์ดครับพี่น้องนะฮะชาร์จแบตมาหน่อยเถอะนะครับว่าในไทยรวบอยู่แต่ว่าแดดที่เริ่มมาแล้วนะแดดที่เริ่มมาแล้วนะครับงดงามนะครับอันนี้เป็นมันเทศนะครับมันเทศนะฮะปลาเนื้ออื่นมันแก้วนะครับมันแก้วมันแก่บานเขาเอิญมันแก่ด้วยภาษาปากกลางเอิญมันเทศนะฮะบัดมันสะเพ้าเนี่ยทางปากกลางเอิญมันแก่ด้วยแบบเนี้ยนะอันนี้ก็เรียกแตกต่างกันเนาะนะครับอันนี้จะขุดไปทำบุญนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นการห่อข้าวต้มนะครับประเพณีบุญข้าวสากนะครับซึ่งเป็นประเพณีเดือน9นะเดือน9เดือน8ก็จะเป็นเดือน9นะครับของอีสานเรานะครับเป็นที่12ของ14ที่คนอีสานเรายึดถือปฏิบัตินะฮะเป็นแบบแผนธรรมเนียมประเพณีนะครับอื่นนะครับพี่น้องกับห่อกระต้มนะครับหลายขอบคู่กับเตือนตัดตองตัดหยังแล้วนะฮะครับเห็นไหมครับงดงามนะครับถามว่าตอนฝนลื่นเนี่ยจะบรรยากาศจะดีนะครับตอนฝนตกลื่นเนาะก็จะพาข้ามสะพานมานะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับอนาคตเนี่ยจะเอาต้นไม้นี่มาปลูกให้หมดเลยเอาดอกไม้นี่มาปลูกนะฮะแล้วก็จะดอกดาวเรืองมาปลูกด้วยนะครับแล้วก็พวกดอกคุณนายตื่นสายอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามาปลูกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ออกดอกว่าดอกคุณนายตื่นสายนี่มันออกดอกช่วงเช้านะฮะถ้าอยากเห็นดอกไม้บานต้องมาช่วงเช้านะครับเพราะตอนนี้มันก็บ่ายแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้แตงนะครับอนาคตสิเลี่ยงกุ้งนะเห็ดกระช่างเลี่ยงกุ้งนะครับสวยนะฮะนี่นะฮะวิถีชีวิตบ้านเฮานะครับพี่น้องนะฮะอนาคตก็จะทำเป็นรีสอร์ทนะครับยาวไปตรงนู้นเลยนะฮะฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนยางนะครับสวนยางพารานะฮะอันนี้กุ้งอีกอย่างเนี่ยนะครับงดงามนะครับพี่น้องสระนี้ลึกประมาณ 5-6 เมตรนะครับเมื่อกี้เดินมานี่เจองูด้วยนะครับงดงามนะครับพี่น้องลึกนะครับสระนี้นะครับเพราะว่าตอนขุดใหม่ๆเนี่ยนะฮะมาส่องดูแล้วโอ้โหมันลึกน่ากลัวมากนะบ่กล้าลงหรอกครับว่ายน้ำบ่เป็นนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาเดินมาทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบวบนะครับต้นบวบหรือเปล่าน่าจะเป็นต้นบวบนะครับ
งดงามนะครับเชิญนะครับพี่น้องนะฮะท่านใดที่เดินทางมาทางเดชอุดมนะครับทางเมืองอุบลราชธานีนะครับเชิญมาเยี่ยมมายามนะครับมาแวะได้นะครับนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี่นะครับงดงามนะครับพวกหนองนาโมเดลนะครับตามแนวพระราชดำริอันนี้ก็จะเป็นแตงนะครับแต่ยังไม่สุกเนาะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่งามบ่ครับเนี่ยหลายลูกเลยนะครับเห็นไหมครับป้าหดงามนะครับบรรยากาศบ้านเรานะฮะถ้าฝนตกลิ้นยังสีงามครับพี่น้องนะฮะยังสีม่วงก็นี่นะครับอันนี้เป็นนาข้าวกล่ำใช่ไหมน่าจะเป็นข้าวกล่ำเนาะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะครับเนี่ยอนาคตจะเอาบัวมาปลูกนะครับเอาบัวมาปลูกมันเต็มหมดเลยแล้วก็ทำแพรต่อไปอ่ะนะทำแพรอันนี้ต้นอะไรนะต้นลำไยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นกระชังปลานะครับปลาซิวปลาสอยนะฮะปลาขอหน่อยปลาเข็งนะครับอันนี้ก็จะทำสะพานนะฮะเนี่ยอนาคตจะทำสะพานเชื่อมไปทำสะพานต่อไปนะครับให้หมดหน้าฝนก่อนเห็นไหมงดงามนะครับเมืองอุบลราชธานีครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็เขียวขจีนะครับงดงามนะครับส่งฝนสิตกครับพี่น้องนะแต่ว่าแดดนี่เริ่มมาแล้วนะครับแดดที่เริ่มมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นถั่วนะเป็นถั่วนะครับอนาคตก็จะเอาพืชเอาต้นไม้มาปลูกให้มันเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ทำซุ้มถ่ายภาพถ่ายรูปด้วยนะงดงามนะครับแบทกระสิบเบิร์นแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ของเรานะครับซึ่งองค์ท่านทรงวางรากฐานทางด้านการเกษตรนะครับเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านนี้ก็ทรงวางรากฐานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540หรือเปล่านะอันนี้จำไม่ได้นะครับแต่วางรากฐานเนี่ยนานแล้วนะครับส่วนโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำรินะครับทำให้เกษตรกรของเราเนี่ยนะครับได้รู้จักการแบ่งสรรปันส่วนในการใช้พื้นที่ทางการเกษตรนะครับนะอันนี้ก็เป็นแบบเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องนะฮะดังนั้นคำว่าพอเพียงนะครับไม่ได้หมายความว่าคนเราจะต้องอยู่ในเฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้นนะครับก็พอเพียงนั้นนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกกับหน่วยงานทุกองค์กรนะครับทุกสถาบันแม้กระทั่งในส่วนของภาคเอกชนนะครับก็นำเอาคำว่าพอเพียงนั้นนะครับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเช่นการนำเอาวัสดุเหลือใช้นะครับนำมาประยุกต์นะฮะนำมารีไซเคิลใหม่เพื่อทดแทนเพื่อประหยัดต้นทุนหลายๆอย่างนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าพอเพียงนะฮะดังนั้นคำว่าพอเพียงเนี่ยจึงไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่เฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้นนะฮะแม้ว่าเราจะไปทำอาชีพอะไรก็ตามเป็นแพทย์เป็นหมอพยาบาลเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรู้จักประมาณตนนะอย่างเช่นเงินเดือน 20,000 เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะใช้จ่ายคืนตัวนะครับเงินเดือน 20,000 สื่อโทรศัพท์กันละ 30,000 40,000 15,000 บางคนเนี่ยนะเงินบ่พอก็ต้องไปยืมมานะครับก็กลายเป็นหนี้เป็นสินนะฮะดังนั้นเราจะต้องรู้จักประมาณตนนะครับนี่เงินเดือน 20,000 นะครับก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนว่าต้องเก็บเท่าใดนะครับต้องกินเท่าใดนะฮะต้องออมเท่าใดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าการบริหารนะการจัดการนะครับชีวิตของเรานะฮะไม่ให้อยู่ในความฟุ่มเฟือยนะฮะควรเป็นว่าให้ใส่ชีวิตเกินโตนะครับใส่ชีวิตฟุ่มเฟือยนะฮะอันนี้ก็เกษตรก็เหมือนกันนะครับก็ก็ก
ก็เป็นความสุขทางกายนะฮะแล้วก็ความสุขทางใจไปด้วยนะฮะนะฮะมีจีน่ากับแปลงสันปันส่วนนะครับพื้นที่ส่วนนึงกับปลูกเขาพื้นที่ส่วนนึงกับเลี้ยงพักเลี้ยงปลานะฮะปลูกพืชปลูกพักต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พระองค์ท่านทรงวางรากฐานให้กับสังคมไทยนะครับนะหลายครอบครัวนะฮะก็น้อมนำโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้นะฮะก็จะเอาปลาเอาอะไรมาลงนะครับเนาะนะแดดเริ่มมากแล้วครับนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าฝนจะตกนะฝนจะตกไหมนะฮะแต่เมื่อตอนขับรถมาเนี่ยรู้สึกว่ามันครึ้มแล้วก็ฝนจะตกแต่ว่าตอนนี้แดดมาแล้วนะฮะนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับอนาคตกับสีสาเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นศาลาพักใจนะฮะกระท่อมทำใจอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเอาแพรอะไรมาลงนะเป็นทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นศาลากลางน้ำอย่างเงี้ยนะฮะอนาคตนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดแนวทางนะฮะอันนี้หอสิงไข่นะครับพี่น้องงดงามนะครับแต่ว่าบางหันก็เห็นงูนะครับพี่น้องเห็นงูตัวใหญ่นะฮะประมาณสามนิ้วโป่งนะฮะเห็นไหมครับงดงามนะครับแอดกระซิบเบิร์ดแล้วครับพี่น้องนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้มานาอีกครั้งหนึ่งก็จะมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันนะครับความคืบหน้านะฮะว่าโครงการนี้นะครับประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับโดยเฉพาะพืชพันธุ์นะครับที่นำมาลงเนี่ยนะฮะใหญ่ไว้ครับพี่น้องนะฮะต้นไม้ต้นไหลก็ใหญ่ไว้เขียวไว้มันถือฝนมันเขียวไปเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับก็จะมาถ่ายทำนะครับมาติดตามความคืบหน้านะครับของโครงการคุกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมกับเฮ็ดกันหลายครอบครัวนะครับพี่น้องนะแล้วแต่พื้นที่นะครับบางคนมีพื้นที่หน่อยพื้นที่หลายนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้มานาก็จะมาถ่ายทำให้กับพี่น้องนะครับได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับ